ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศออกไปโดยการย่นระยะ3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งล้วนปรากฏตัวขึ้นจากมุม3มุมราวกับว่าร่างงอของเขาแยกออกเป็น3ร่างนี้ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถคาดเดาเส้นทางการเคลื่อนไหวของเขาได้เลยหลงเฉินคิดว่าตัวเองเป็นใครกันคิดจะให้ข้าลงมืองั้นหรือข้าจะรอดูภาพที่เจ้าตายในวันนี้ตี้ซินที่เผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ได้ยะหยันออกมาอย่างเย็นชาราวกับไม่ได้เห็นการโจมตีนี้อยู่ในสายตาพริบตาที่หลงเฉินลงมือก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฟ้าดินได้สั่นไหวก่อนที่หอกโครงกระดูกทั้งร้อยเป็นเล่มจะปรากฏขึ้นกลางม่านฟ้าตอนนี้เองที่มันแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจนทำให้ทั้งห้วงจักรวาลยังต้องสั่นไหวการที่เซียงหยุนเฟยเรียกเอาหอกงาช้าสวนคางสวนออกมาแบบนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาถือว่าหลงเฉินเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมามันเป็นเพราะว่าหลงเฉินได้สังหารร่างแยกของเขาไปถึงได้ทำให้เขาโกรธแค้นเข้าไปถึงกระดูกดำนี่ทำให้เขาพยายามจะฆ่าหลงเฉินให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครมาช่วยได้ทันหนึ่งในผู้คนวิเคราะห์ออกมาเห็นได้ชัดว่าความขัดแย้งนี้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงได้ทำให้สองพี่น้องตระกูลหลู่ปลิดชีพตัวเองไปโดยที่ไม่มีใครทันได้รับรู้ถึงสถานการณ์นี้เซียงหยุนเฟยและตี้ซินต่างเป็นศัตรูคู่อาฆาตของหลงเฉินการที่พวกเขารวมตัวอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆนี่มันเป็นแผนการที่วางเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วหรือเปล่าหนึ่งในผู้คนส่งเสียงกระซิบออกมาหากว่ามันเป็นกับดักจริงๆก็น่ากลัวเกินไปแล้วทำไมถึงได้สามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำขนาดนั้นนี่มันสุดยอดมากยอดฝีมืออีกคนได้ออกความเห็นได้ยินมาว่าทางเกาะความลับสวรรค์และหลงเฉินเองก็เป็นศัตรูกันหนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาแต่หลังจากนั้นก็ได้แต่เอามือกุมปากเอาไว้ด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นเย่หลิงฉานที่อยู่ในกลุ่มคนเองก็รู้สึกใจสั่นไปไม่น้อยนางจดจำคำพูดก่อนหน้านี้ของหลงเฉินได้ดีว่าจะกับดักหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะข้าก็จะชดใช้ให้กับพวกเขาเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินเองก็มองทุกอย่างได้อย่างทะลุปรุโปร่งและแม้จะรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่ก็ยังกระโดดลงไปอยู่ดีหลงเฉินครั้งที่แล้วเจ้าสังหารร่างแยกของข้าวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้ตายโดยที่ไม่มีหลุมฝังกลบเซียงหยุนเฟยได้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาขณะที่ปรากฏการกลางหลังของเขาเปิดออกปรากฏภาพร่างขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นมาโดยที่อครเทวะมากมายหมุนวนและส่งถ่ายพลังไปยังหอกกระดูกทั้ง108เล่มมันสร้างขึ้นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ครั้งก่อนข้าสังหารร่างแยกของเจ้าไปแล้วครั้งนี้ข้าจะฆ่าร่างต้นของเจ้าด้วยทว่าก่อนหน้านั้นข้าจำเป็นต้องกำจัดขยะเสียก่อนข้าต้องทำตามคำมั่นสัญญาของข้าฉะนั้นหากว่าไม่อยากตายก็สายหัวออกไปให้หมดวงแหวนแห่งเทพกลางหลังถูกเรียกออกมาขณะที่แสง5สีสาดส่องออกไปรอบทิศทางร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีขาวมรกตพลางใช้มังกรมารจันทราในมือฟาดฟันออกไปเบื้องหน้าภาพร่างคมดาบสีดำทมิฬราวกับคมเขี้ยวๆๆของอสูรร้ายพวยพุ่งออกไปด้านหน้าพร้อมทั้งปะทะเข้ากับกำแพงหอกที่ขวางกั้นเอาไว้อะไรกันหลังจากที่หลงเฉินส่งการโจมตีนี้ออกไปก็ทำให้กำแพงด้านหน้าที่สร้างขึ้นจากหอกกระดูกทั้ง108เล่มพังทลายโดยที่มีหอกหลายเล่มกระจัดกระจายออกไปรอบทิศทางหลงเฉินพุ่งผ่านช่องว่างนี้เข้าไปพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางตี้ซินระหว่างที่เซียงหยุนเฟยยังไม่ทันได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปวดดีนักนะเซียงหยุนเฟยส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธกับการที่หลงเฉินกล้ามองข้ามเขาไปนี่ทำให้เขาคว้ามือออกไปจับหอกกระดูกเอาไว้พร้อมทั้งพุ่งออกไปปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินแล้วแทงเข้าใส่อย่างสุดแรงอัศนีสวรรค์กลืนชีวิตพลังอัศนีพวยพุ่งออกมาจากร่างของหลงเฉินก่อนที่โลกทั้งใบจะสายไปมาตอนนี้เองที่รัศมีบารมีเทพอันทรงพลังระเบิดออกมาจากร่างของเขาสร้างเป็นยักษ์ย้ายความสูงกว่าหมื่นจ้างขึ้นมากลางหลังโดยที่ในมือของมันถือดาบอัศนีที่ส่งเสียงสายฟ้าฟาดอออกมาอย่างต่อเนื่องยักษ์ย้ายตนนี้ฟาดฟันดาบในมือของมันออกไปด้วยพลังทำลายที่มีอาจต่อต้านได้เสียงระเบิดส่งตามออกมาขณะที่คมดาบยักษ์ปะทะเข้ากับหอกกระดูกของเซียงหยุนเฟยและทำให้ประกายอัศนีกระจัดกระจายไปทั่วมันส่งผลให้ผู้ชมต่างรู้สึกแสบตาของพวกเขาสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตกตะลึงก็เพราะว่าท่าทางของหลงเฉินก่อนหน้านี้มันดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากทว่าพวกเขาไม่คิดเลยว่าการโจมตีนี้จะถูกทำลายลงโดยหอกของเซียงหยุนเฟยได้ง่ายๆแบบนี้ไอ้บัดซบเจ้ามันรนหาที่ตายเซียงหยุนเฟยผงะไปครู่หนึ่งพลางส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังหลังจากที่เห็นว่าหลงเฉินยังคงพุ่งหายไปทางตี้ซิน
การโจมตีเมื่อครู่ของหลงเฉินก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงยังคงเป็นตี้ซินอยู่ดีตอนนี้เองที่ร่างของหลงเฉินได้พุ่งไปถึงตรงหน้าของตี้ซินและทำให้ใบหน้าที่เคยเยหยันของอีกฝ่ายได้สลายหายไปมันแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีหน้าที่หวั่นหวั่นถึงขีดสุดปรากฏสามง่ามขึ้นมาในมือของเขานี่คืออุปกรณ์เทวะชิ้นใหม่ที่ได้รับมาต้องบอกเลยว่าทางตระกูลของเขานั้นมั่งคั่งไม่ธรรมดาอุปกรณ์เทวะธาตุวารีชิ้นก่อนได้ถูกหลงเฉินทำลายไปแล้วแต่ตอนนี้กลับได้อุปกรณ์เทวะชิ้นใหม่มาแบบนี้ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการผันผวนที่มันส่งออกมายังทรงพลังกว่าชิ้นก่อนเสียอีกทว่าพริบตาที่คว้ามันออกมาก็ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรแต่ก็ถูกฝ่ามือของหลงเฉินซัดจนระเบิดคามือของเขาตี้ซินได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งมอยู่อย่างนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาเห็นคือวงตาอันเย็นเยือกที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังสบตาอยู่กับเทพแห่งความตายมันทำให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้หลงเฉินคว้ามือเข้าใส่ลำคอของตี้ซินพลางเบี่ยงร่างออกไปข้างๆแล้วฟาดฟันมังกรมารจันทราออกไปเบิกสวรรค์ขั้น6ตอนนี้เองที่ปรากฏฝ่ามือที่ใหญ่หยักขึ้นกลางม่านฟ้าแต่มันก็ถูกภาพร่างคมดาบนี้บดขยี้จนสลายหายไปร่างของหลงเฉินเองก็ถอยร่นกลับไปถึง7ก้าวก่อนที่จะทิ้งระยะออกไปไกลกว่าหมื่นลี้ระหว่างที่เขากำลังถอยร่นออกไปก็ต้องเบี่ยงหลบการสกัดกั้นของเซียงหยุนเฟิงอย่างต่อเนื่องทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีร่างหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาในจุดที่คมดาบของหลงเฉินเข้าปะทะไปเมื่อครู่ตี้หลงผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากผู้นำสมาคมตระกูลโบราณอย่างตี้หลังงอตอนนี้ใบหน้าของตี้หลงดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้เลยเมื่อได้ยินข่าวแจ้งกลับมาก็รีบมุ่งหน้ามาที่นี่อย่างรวดเร็วมันเป็นเพราะว่าตระหนักได้ถึงอันตรายถึงได้ยื่นมือออกไปขัดขวางเอาไว้ทว่าน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดตี้ซินก็ตกอยู่ในเงื้อมือของหลงเฉินอยู่ดีตี้หลงที่ทำอะไรไม่ได้จึงได้เปิดอาณาเขตชีวิตและความตายของตัวเองออกมามันทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีไปราวกับสถานที่แห่งนี้ได้ถูกแช่แข็งเอาไว้เมื่อบุตรชายของเขากลายเป็นตัวประกันของหลงเฉินก็ทำให้เขาไม่ยั้งมืออีกต่อไปนี่ทำให้ไม่ลังเลเลยที่จะกางอาณาเขตนี้ออกมาเพื่อขัดขวางหลงเฉินทว่าพริบตานี้เองที่ทำให้หลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะว่าตัวเขาขยับไม่ได้จริงๆแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกแต่เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งกว่ายอดฝีมือจากเผ่าเต่ามังกรมารเจ็ดดาราอย่างสิ้นเชิงตายตี้หลงซัดฝ่ามืออันทรงพลังข้ามมิติออกไปทางหลงเฉินหากว่ามันปะทะเข้ากับร่างหลงเฉินตรงๆก็ไม่มีทางได้ผุดได้เกิดอย่างแน่นอนท่านใดนั้นเองที่มีปราณกระบี่อันทรงพลังฟาดฟันลงมาจากกลางฟากฟ้าพร้อมทั้งฉีกอาณาเขตนี้ออกก่อนที่จะปะทะเข้ากับฝ่ามือนี้เสียงระเบิดถูกส่งออกมาขณะที่ห้วงมิดแตกกระจายออกไปรอบทิศทางนี้ทำให้ม่านฟ้าสั่นไหวอย่างต่อเนื่องตี้หลงเจ้ามันไม่มียังอายบ้างเลยหรืออย่างไรกล้าดีอย่างไรถึงได้ลงมือกับสิทธิ์ของข้าร่างของซูเจียนหญิงปรากฏตัวขึ้นกลางม่านฟ้าโดยที่กระบี่ในมือของนางชี้ออกไปทางร่างของตี้หลงด้วยร่างกายที่แผ่สภาวะพลังสีดำและขาวออกมาตอนนี้นางให้ความรู้สึกไม่ต่างไปจากเทพสงครามที่ดูน่าเกรงขามไร้เทียมทานการปรากฏตัวของซูเจียนหญิงมันทำให้กลุ่มคนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าทั้งตี้หลงและซูเจียนหญิงนั้นล้วนเป็นผู้นำของขุมพลังใหญ่ด้านหนึ่งเป็นผู้นำสมาคมตระกูลโบราณส่วนอีกด้านเป็นเจ้าภาคีเทียนหูหากว่าทั้งสองคนนี้เปิดศึกกันก็คงจะทำให้ทั้งแกนกลางจงถูกตกอยู่ในความโกลาหลเป็นแน่แท้ท่านพ่อช่วยลูกตี้ซินส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือของเขาบกหน้าของอีกฝ่ายไปอย่างจังถึงได้ทำให้เลือดและฟันหลายซี่กระจัดกระจายไปทั่ววันนี้ต่อให้เป็นเทพเจ้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกหลงเฉินคว้าคอของอีกฝ่ายเอาไว้ราวกับกำลังคว้าคอไก่ก่อนที่จะเตะอัดที่หน้าท้องอย่างจังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวออกมาตอนนี้แม้ว่าตี้ซินจะอยู่ในกำมือของหลงเฉินแต่ปรากฏการกลางหลังของเขาก็ยังอยู่อย่างเคยทว่าหลังจากที่รับลูกเตะนี้ไปก็ทำให้ปรากฏการกลางหลังค่อยๆสลายหายไปราวกับเป็นกลุ่มหมอกควันที่ระเหยไปเท่านั้นสวรรค์นี่เขาทำลายจุดตันเทียนของตี้ซินงั้นหรือหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังมันเป็นเพราะว่าการโจมตีที่ทรงพลังนี้ได้ทำลายจุดตันเทียนของตี้ซินไปนับจากนี้ไปก็จะกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตต่อให้ตี้หลงมีพลังถึงขั้นเชื่อมต่อโลกและสวรรค์ก็คงจะทำได้เพียงแค่สับเปลี่ยนรากปราณเท่านั้นทว่ามันจะถือว่าผ่านพ้นช่วงที่เหมาะที่สุดในการฝึกยุทธไปแล้วหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีพรสวรรค์อะไรอีกต่อไปหลงเฉินข้าจะฆ่าเจ้า
ตี้หลงที่เห็นว่าหลงเฉินกล้าถึงขั้นท่านอย่างทำหลาจุดตันเทียนของตี้ซินแบบนี้ก็ทำให้ดวงตาของเขาแทบจะปริออกมาพลางส่งเสียงคำรามอย่างดังท้ายที่สุดเมื่อพุ่งออกมาก็ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของซูเจียนหญิงซึ่งเป็นปรางกระบี่อันคมกล้าที่ทะลวงผ่านห้วงมิติไปถึงขั้นทำให้ผู้คนรู้สึกเย็นแยะเยือกไปทั่วทั้งตัววันนี้ข้านี่แหละจะเป็นคนฆ่าเจ้าก่อนซูเจียนหญิงคำรามออกมาขณะที่เหนือกระบี่ของนางรายล้อมไปด้วยสภาวะพลังแห่งชีวิตและความตายพลางฟาดฟันออกไปโลกทั้งใบได้ถูกสะบั้นเป็นสองส่วนและสร้างเป็นภาพพลังทำลายล้างที่น่าสยดสยองตอนนี้นางเดือดดาลถึงขีดสุดแล้วจริงๆก่อนหน้านี้นางเองก็พยายามจะไกล่เกลี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะถึงอย่างไรสมาคมตระกูลโบราณก็ถือเป็นพันธมิตรกันตอนนี้ภาคีเทียนหวูเองก็วุ่นวายอยู่แล้วการที่มีพันธมิตรหรืออย่างน้อยๆการที่สมาคมตระกูลโบราณเป็นกลางก็ถือว่าดีมากทว่าเมื่อนางมาถึงและได้เห็นร่างไร้วิญญาณของหลู่ชิงฉานก็ทำให้รีบอ่านความทรงจำพร้อมทั้งเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดนางรู้ดีว่ามันเป็นกับดักที่ตี้ซินวางเอาไว้เพื่อจัดการกับหลงเฉินตอนนี้แล้วอีกฝ่ายยังต้องการจะลงมือสังหารหลงเฉินอยู่ดีนี่ทำให้นางรู้สึกว่าความโกรธของตัวเองกำลังจะปะทุออกมาถึงได้ฟาดฟันการโจมตีสังหารออกไปอย่างไม่ยั้งมือนี้เร็วนี่เป็นการต่อสู้ของขอบเขตเชื่อมโยงโลกแค่ลูกหลงของมันก็มากพอจะฆ่าพวกเราได้แล้วยอดฝีมือที่อยู่ภายในเมืองนี้ต่างพากันมีใบหน้าที่เขียวคล้ำพร้อมทั้งหันหลังพุ่งหนีไปมีหลายๆคนถึงขั้นที่พุ่งหายไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปหากว่ายอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกทั้งสองคนสติแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อให้เป็นเมืองนี้ทั้งเมืองก็ไม่มากพอจะรับพลังทำลายของพวกเขาได้หากว่าต้องมาทิ้งชีวิตเพราะการรับชมความสนุกก็ถือว่าตายไม่คุ้มค่าจริงๆหลงเฉินยืนอยู่กับพื้นโดยที่มือของเขาคว้าคอของตี้ซินเอาไว้และบังคับให้อีกฝ่ายคุกเข่าลงกับพื้นตอนนี้สายตาของเขากำลังจดจ่ออยู่กับร่างของซูเจียนหญิงและตี้หลงทว่าเซียงหยุนเฟยที่อยู่ห่างออกไปเองก็ยังคงจ้องเขม่งมาทางร่างของเขาด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารมันเป็นเพราะว่าการที่เขาเมินอีกฝ่ายไปถึง2ครั้งแล้วจับตี้ซินไปเป็นตัวประกันแบบนี้มันถือเป็นการดูถูกทว่าตอนนี้หลงเฉินมีตี้ซินอยู่ในมือถึงได้ทำให้ไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรสายตาของเซียงหยุนเฟยยังคงจับจ้องอยู่ที่ร่างของเขาอย่างไม่วางตาเพื่อหาโอกาสโจมตีการกระทำของซูเจียนหญิงมันทำให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความโกลาหลและสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทุกสารทิศตอนนี้เองที่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวมากมายได้พวยพุ่งออกมาจากทั่วทั้งเมืองเห็นได้ชัดว่าตัวตนระดับสัตว์ประหลาดเท่าต่างถูกปลุกกลับขึ้นมาหลงเฉินที่กำลังคว้าคอของตี้ซินเอาไว้ได้ยยันออกมาพลางฟาดฟันดาบออกไปด้านหลังของเขามีฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางห้วงมิดแต่ก็ถูกคมดาบนี้บดขยี้ไปและทำให้เลือดสาดกระจายออกไปรอบทิศทางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ